วันนี้เราพาท่านผู้ชมไปกันที่จังหวัดกระบี่โดยกิจกรรมในวันนี้นำโดยสมาชิกกลุ่มดอลลาร์โฟร์อัลตร้าเวล4พาท่านผู้ชมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆกับโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดและการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่ปีละ 800,000 คนจะมีทารกที่เป็นโรคหัวใจพิการแตกกำเนิด 8,000 คนโรคหัวใจพิการในเด็กจำนวนไม่น้อยมีความรุนแรงแต่รักษาให้ดีขึ้นและหายขาดได้อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจเสียชีวิตหรือพิการไปตลอดชีวิตนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยการผ่าตัดเด็กนอกเวลาราชการวันนี้มูลนิธิให้การรักษาเด็กไปแล้ว 13,000 รายนะฮะเราสามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นจริงๆเราก็มีแนวทางที่จะรักษาช่วยเหลือสังคมไทยเราในปัจจุบันท่ามกลางความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นอยู่ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับความทุกข์ยากเพียงเพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรืออยู่ในชนบทห่างไกลแพทย์ยิ่งถ้าเขาเหล่านั้นมีหัวใจที่พิการโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องแทบจะไม่มีเลยชีวิตน้อยๆที่บริสุทธิ์อาจหมดโอกาสที่จะเติบใหญ่อย่างสมประกอบและมีคุณค่าเป็นพลเมืองดีของชาติตลอดชีวิตที่เกิดมาต้องดิ้นรนต่อสู้กับโรคร้ายแต่สิ้นหวังวัตถุประสงค์หลักของโครงการก็คือการช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะให้เขาดำรงชีวิตและก็เหมือนกับใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือมาออกมาแล้วออกมาค้นหาที่ต่างจังหวัดนี้เราออกมาค้นหาเพื่อที่จะหาเด็กที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาบางครั้งคือเรื่องของการวินิจฉัยเนี่ยบางทีไม่ง่ายบางทีมันซ่อนเร้นอยู่หรือว่าอาการความรุนแรงเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางครั้งเราอาจจะสังเกตได้ยากแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะการรักษาอาจจะช้าเกินไปทำให้รักษาไม่ได้เพราะการค้นหาแล้วก็รักษาที่ถูกต้องถูกเวลาอันนั้นจะเป็นการช่วยเหลือเด็กได้ดีที่สุดหัวใจจะเต้นแรงมากค่ะแล้วก็ตรวจก็คือไม่รู้ว่าน้องจะมีอาการเป็นโรคหัวใจก็คือไม่เคยพามาโรงพยาบาลเลยจะไปคลินิกรักษาคลินิกตลอดนะคะเรียกก็ดีใจมากด้วยค่ะเจอปุ๊บก็มีทางมูลนิธิมีทางครูแนะนำอย่างดีมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะดีใจค่ะดีใจที่สุดเลยดีใจที่สุดเลยบอกดีใจมากด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กไทยผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ให้มีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างเพื่อให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติในอนาคตมูลนิธิเด็กโรคหัวใจจึงเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2524โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็กและด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่15มีนาคม2527มูลนิธิจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เราค้นหานำมาสู่การรักษาดูแล้วคล้ายๆกับโรคมันยังไม่ลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราค้นหาเด็กได้เร็วขึ้นเราค้นหาไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันแรกเกิดออกมาก็ค้นหาแม้แต่ในท้องเด็กที่อยู่ในท้องเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ว่าในรายที่รุนแรงก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอ้าวนี่ละเริ่มเราก็เตรียมตัวกันในการที่จะให้การรักษา
ั้งแต่ประมาณปีคริสต์ศักราช1950เป็นต้นมาการพัฒนาในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแตกกำเนิดได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการใช้ยาและการผ่าตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านไปยังมีการพัฒนาการแก้ไขความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดบางชนิดโดยอาศัยเครื่องมือทางสายสวนซึ่งเป็นการรักษาความผิดปกติโดยไม่ต้องผ่าตัดและผู้ป่วยไม่ต้องดมยาสลบโดยการรักษาที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแตกกำเนิดที่มีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษาทางการแพทย์ประมาณ85%จะอยู่รอดไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นด้วยตัวเลขอัตราเกิดในปัจจุบันและอัตราการเป็นโรคหัวใจแตกกำเนิด8ต่อ 1,000 รายของเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีจะมีเด็กที่เป็นโรคหัวใจแตกกำเนิดที่จะเจริญเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ประมาณ 6,000 กว่าคนก็ในนามของโรงพยาบาลกระบี่นะครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีของ Outerwell Group ด้วยนะครับที่จะมาช่วยบริจาคเงินสนับสนุนช่วยเหลือเด็กอย่างที่บอกเด็กๆพวกนี้นะครับเป็นเด็กที่จริงๆเขามีศักยภาพนะครับยกเว้นแต่ว่าเขามีปัญหาทางด้านโรคหัวใจซึ่งปัญหาเนี้ยก็ทำให้ไม่ว่าตัวเด็กเองแล้วก็ครอบครัวนะครับมีภาระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ก่อปัญหากับเด็กอย่างเดียวกับพ่อแม่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราสามารถช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นส่งผลให้ครอบครัวของเขาดีขึ้นด้วยแล้วครับแล้วก็ของเด็กเองเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดรักษาได้หายขาดแล้วก็ทันเวลาเนี่ยจะทำให้เขาโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพเหมือนกับเด็กทั่วไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกๆฝ่ายเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเด็กเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวสังคมและประเทศชาติครับผมคิดว่าการให้ที่สูงที่สุดก็คือการให้ชีวิตเนี่ยครับได้ช่วยเหลือมอบชีวิตใหม่ให้เขาได้เป็นคนปกติเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วครับการให้ชีวิตนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรที่เทียบได้สำหรับตัวผมนะครับ